เว็บไซต์พนันออนไลน์มินี่นะครับที่มีลักษณะกระทำเป็นกระบวนการหรือเป็นแก๊งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองแต่ตรงกันข้ามครับสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับผู้กระทำความผิดดังนั้นนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะมีการสืบสวนสอบสวนกลุ่มผู้กระทำความผิดเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะผู้ร้ายหรือผู้อาจกระทำความผิดรายสำคัญแน่นอนที่สุดครับหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นแน่จากพฤติการเราทราบกันดีในการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับประกอบกับเราเห็นภาพข่าวว่าเขามีความสนิทสนมกับมินนี่และบุคคลอื่นในแก๊งของมินนี่ที่ถูกดำเนินการไปก่อนหน้านั้นท่านทั้งหลายลำพังการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายเนี่ยนะฮะผมเองก็เป็นนักกฎหมายก็เป็นทนายความไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดใช้ได้อย่างแน่นอนดูรายงานงบดุลกำไรขาดทุนบริษัทของเขาสิทธาลอเฟิร์มเนี่ยนะฮะจะเห็นว่านับแต่ปี62กระทั่งปีภาษีปัจจุบันก็คือ2565มีกำไรของบริษัทเพียง2,980,000กว่าบาทเท่านั้นเองสมดุลนะครับสอดคล้องต้องกันกับการใช้ชีวิตของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับผมให้ดูอะไรสักอย่างนะครับเขาว่ากันว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับบ้านหลังที่นายสิทธาและครอบครัวไปขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าราคาประมาณ60ล้านบาทบวกการตกแต่งอีก20ล้านบาทเราต้องเข้าใจนะครับว่าตอนที่ผมไปยื่นเรื่องที่ DSI เนี่ยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดไม่เคยปฏิเสธทรัพย์สินเหล่านี้เลยนะว่าเป็นของเพื่อนยืมเพื่อนมานาฬิกาที่ใส่หรูหราไม่มีนะครับไม่ใช่ของครอบของเก๋ด้วยดังนั้นนะครับเมื่อ DSI เอาละนะครับปีที่แล้วผมไปยื่น DSI DSI เนี่ยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะ DSI ยังไม่ได้ตรวจสอบทนายตั้มเลยนะครับ DSI ไม่สามารถเอาทนายตั้มเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบของ DSI เพราะอะไรฮะเพราะอ้างว่ามีข้อกฎหมายมีระเบียบที่ห้ามไว้ยังไม่มีความผิดมูลฐานก็ลองซี่คดีเนี่ยถ้าลองนะครับบิ๊กเต่าหรือพนักงานสอบสวนไปแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มดูสิพรุ่งนี้ผมไปปปง.เลยดังนั้นจะเห็นว่านะครับความสัมพันธ์ของทนายตั้มกับบิ๊กตำรวจกับมินนี่นะครับสร้างความเครือบแคลงสงสัยให้กับสังคมว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของแก๊งนี้หรือไม่อย่างไรดังนั้นจึงขอความกรุณาท่านรองจรูญเกียรติแปลงแก้วทำการสืบสวนสอบสวนในพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงเส้นเงินของท่านนายตั้มว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผูกพันร่วมกระทำความผิดกับแก๊งเว็บพนันมินนี่หรือไม่อย่างไรครับ